ิ่นด้วยนะเราดึงกลิ่นโบที่ที่ละลายก็เลยเรียกว่าสนหน่วยนะพอสนหน่วยนะอันหนึ่งเอาไปต้องปุ๊บคือผู้เลี้ยงเนาะเออมันมีเขาว่าเดืองนี่สมมติว่าจะป้าไปแป๊บนี้ถึงหมดเนาะมันมีแป๊บนี้ที่พวกคือเดี๋ยวนี้ไม่ใหม่ไหนเขาไปป้าไปรุ่นหนึ่งราคาจะรุ่นอยู่หนึ่งไหนตัวนี้อยู่ตั้งหนึ่งตั้งขายเขาเขาอันซื้อหมดฟาดแล้วก็เขาหูอันมันเป็นขั้นเพียงอะไรแบบนี้ซาลีบอกจะพูดของอันไหนที่เป็นมุ่งขาในใครอะไรต้องลงถึงใครครับพี่สองจะเป็นสัมสิงของเราบนได้บังคับเขาอีกผมสมัครตื่นตัวจะบอกว่าเขาสมัครเข้าเป็นสัมสิงของแก้วเราเขาบอกว่าฮักเอาเบื้องต้นแล้วพอได้มีใบเสนอพอได้มีคำร้องเอาความสมัครใจของชาวบ้านแล้วเมื่อเป็นนั้นเขาจะบ้านหนึ่งเขาต้องให้เป็นคนหนึ่งแล้วมีคณะฮักสอบสามถึงห้าแล้วอนุญาตสำหรับบัวอนุญาตได้เหมือนกันบัวอนุญาตหรือบัวอนุญาตเลยนี่มันก็เป็นที่มันก็เป็นไปไม่ได้มันกระทบต่อจำกัดกว่าเดียวมันก็และกระบวนที่นี่เงินไขดีที่สุดให้เฮ็ดให้เฮ็ดรู้องค์การจะตั้งขอบซาวกสิกรเกี่ยวกับการผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าทั้งวันที่19วันที่20มิถุนายน2013ที่แขวงห่วงน้ำผาสามารถลดทอนต้นทุนการผลิตหับประกันสินค้าให้มีคุณภาพและมีความยืนยงซึ่งเฮ็ดให้มีข้อจำกัดในการเป็นกระบอกเสียงให้แก่ชาวเกษตรกรดังนั้นจึงเรียกร้องให้มีการสร้างสหพันธ์ชาวเกษตรกรในระดับชาติขึ้นตัวทึ่งที่ให้ผู้ยืมแยบย่ำนานที่เราเรียนตับตำ
ตามสุดได้แห่งดีแต่ว่าจะให้เป็นระยะยาวนิดนึงเนาะเป็นแต่ละกิจกรรมโครงการที่สภาธนาคารนโยบายเท่านี้แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วก็เป็นขึ้นดอกเบี้ยต่ำอยู่แล้วเนาะถ้าว่าขึ้นตามจุดเป้าหมายของเมืองเป็นเมืองเป้าหมายจุดสุ่มของรัฐบาลหรือว่าท้องถิ่นนั้นกับบ้านสามสร้างท่านกรณีฮักอยู่นอกเมืองเป้าหมายถ้าพวกมีความสามารถที่ว่าสนองให้เพราะว่าแต่เฮานี้ทางรัฐบาลเพิ่นกำหนดโดยกงเนาะธนาคาร2ธนาคารมีครับเองนั้นเนาะแล้วบ่แม่นต่อสู้กับธนาคารนโยบายบ่แม่นต่อสู้กับธนาคารอื่นๆแต่ทุกคนนี่บอกว่าอยากให้รัฐบาลหรือว่าองค์การเกี่ยวข้องนี่ต้องมีกองทุนนึงที่สูงอยู่ส่งเสริมหน้าที่ของรัฐบาลเท่าหน้าการปกครองแต่ละท่านก็เป็นเพียงแต่ผู้สร้างความเอื้ออํานวยจะเป็นผู้เอื้ออํานวยให้ทั้งในประเด็นให้แก่การสร้างยุทธศาสตร์ของแขวงก็คือของกระทรวงเพื่อสูงอยู่ส่งเสริมการผลิตเป็นสินค้าและ14ข้อนี่ก็มันทั้งเป็นประเด็นให้แก่การยกความรับผิดชอบของทุกส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยแก้ไขปัญหาของชาวกสิกรและก็เห็นได้ว่ากองประชุมแบบนี้มีความจำเป็นต้องดำเนินการปรึกษาต่อไปเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่กลุ่มชาวกสิกรคือคือสามประชากรและผู้ประกอบการแก่ทายชุดนี้ก็ขออวยพรแก่ผู้เขาวงสำนักงานทุกคนจง